ครับสวัสดีครับวันนี้ช่อง Channel ครูคำนวณม่วนใจครับจะพาทุกท่านมาชมนะครับนวัตกรรมหรือวิธีการในการตัดต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่จำกัดนะครับตอนนี้เราจะพามาดูการตัดต้นมะพร้าวที่อยู่บนหลังคาแล้วก็แวดล้อมไปด้วยสิ่งก่อสร้างซึ่งจะยากมากแต่วันนี้ครับเราได้ช่างมืออาชีพมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับขั้นแรกครับช่างตัดต้นไม้ก็จะทอนกิ่งก้านใบเอาออกให้หมดรวมถึงผลมะพร้าวนะครับเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่และก็จะได้ทำการตัดต้นมะพร้าวออกโดยที่ไม่ทำให้กระทบกับสิ่งก่อสร้างต่างๆครับนี่ครับขั้นแรกหลังจากที่ตัดกิ่งก้านใบผลออกเรียบร้อยทางทีมช่างนะครับช่างสงกรานต์จังหวัดลำพูนนะครับขั้นตอนที่2ก็จะทำการตัดยอดมะพร้าวนะครับทยอยเอาลงเป็นส่วนๆเพราะถ้าตัดทีเดียวเลยนะครับอันนั้นคือในกรณีที่อยู่ในพื้นที่โล่งครับแต่นี่เรามีปัจจัยนะครับที่สามารถไม่สามารถครับที่จะตัดแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นทีมช่างเลยก็ต้องใช้วิธีการตัดเป็นท่อนๆโดยใช้เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านก็ได้นะครับจะใช้เชือก3เส้นในการที่จะตัดทอนต้นไม้หรือต้นมะพร้าวในวันนี้นะครับออกเป็นส่วนๆนะครับจะมีเชือกเส้นที่1กับเชือกเส้นที่2นะครับจะต้องทำการล็อกที่ยอดมะพร้าวที่ต้องการตัดแล้วก็ล็อกเส้นที่2นะครับเป็นการพยุงไว้กับรอกนั่นเองเส้นที่3นะครับจะเป็นรอกนะครับสำหรับในการผ่อนแรงในการหย่อนยอดมะพร้าวที่ตัดเป็นท่อนๆลงมาโดยที่ไม่กระทบหรือทำให้เกิดความเสียหายกับวัตถุสิ่งรอบข้างครับวันนี้ทีมงานครับใช้คนเพียง3คนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรตอนนี้อุปกรณ์เลื่อยเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนี่ครับคุณลุงคนนี้นะครับอายุ70นะครับแข็งแรงมากๆนะครับประสบการณ์อายุมากแล้วประสบการณ์ก็มากด้วยตอนนี้ครับเพื่อความปลอดภัยครับคุณลุงก็จะล็อกตัวด้วยสายคล้องนะครับเพื่อเซฟตี้ไว้ก่อนตอนนี้นะครับเชือกต่างๆนะครับทั้ง2เส้นรวมทั้งเส้นรอกเส้นที่3ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับเส้นที่1 นะครับสำหรับในการโยกนะครับให้ยอดมะพร้าวห้อยลงมาเส้นที่2คือการประคองไว้กับเส้นรอกไม่ให้ยอดมะพร้าวที่ตัดนั้นหล่นลงมาแบบเร็วหรือทำให้เกิดความเสียหายได้ตอนนี้ครับคุณตาครับเตรียมที่จะตัดเป็นท่อนๆแล้วนะครับเวลาตัดนะครับเทคนิคช่างบอกว่าเราจะต้องตัดแต่ไม่ได้ตัดให้ขาดเลยนะครับจะต้องตัดแล้วให้มีเส้นเยื่อหรือเส้นใยตอนสุดท้ายนะครับไม่ให้ขาดเพื่อที่จะให้เขาค่อยๆโน้มลงมาเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้ทำการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับตานี่แข็งแรงมากๆนะครับนี่คืองานนี้ก็ถือว่าเป็นงานยากสำหรับเราที่มองนะครับแต่อาจจะเป็นงานที่ง่ายสำหรับช่างก็ได้นะครับเพราะว่าช่างนี้มีประสบการณ์ตอนนี้นะทำการตัดแต่ไม่ตัดให้ขาดนะครับจะต้องมีเยื่อหรือว่ารอยต่อของเส้นที่ตัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพราะอะไรเราจะต้องให้ตัดไม่ให้ขาดทั้งหมดนะครับคนที่จะคอนโทรลหรือดึงยอดมะพร้าวนะครับก็มี2เส้นตอนนี้นะครับดึงแล้วนะครับตอนนี้คือตัดไม่ให้ขาดตอนนี้เชือกทั้ง2ก็เตรียมดึงแล้วครับตอนนี้ก็ดึงนะครับเพื่อให้ยอดตรงปลายโน้มค่อยๆโน้มลงเห็นไหมครับจะไม่ตัดให้ขาดถ้าขาดเลยนี่จะหล่นลงไปเลยนะครับเกิดความเสียหายหรือว่ารอกเอาน้ำหนัก
รับไม่อยู่นะครับเชือกมี2เส้นนะครับเส้นที่1นั้นจะดึงตรงยอดส่วนเส้นที่2นั้นจะประคองไว้กับรอกนะครับตอนนี้ต้องช่วยกันแล้วครับเพราะว่าเหยื่อของมะพร้าวที่ตัดไว้อาจจะเยอะเกินไปครับเดี๋ยวต้องใช้มีดนะครับช่วยในการตัดเหยื่อที่เราเก็บไว้ในการรองรับน้ำหนักนี่ครับตัดแล้วครับคุณตาหลังจากนั้นก็จะค่อยๆหย่อนเชือกทั้งสองเพื่อให้มะพร้าวยอดมะพร้าวนั้นค่อยๆหล่นลงมานะครับเดี๋ยวต้องมีการเซฟตี้ตลอดครับคุณตาจะคล้องสายรัดกันร่วงนะครับกันพลาดเพื่อนๆครับเรียบร้อยแล้วนะครับยอดที่ยากที่สุดนะครับได้ขาดแล้วนะครับตอนนี้ก็ทยอยหย่อนยอดท่อนที่1ลงไปที่โคนต้นยางไม่เกิดความเสียหายกับวัตถุหรือสิ่งของรอบข้างเลยเรียบร้อยครับเดินลงไปแล้วท่อนที่1เดี๋ยวก็จะมีท่อนต่อๆไปก็จะใช้หลักการเดียวกันนี้เลยนะครับใช้เชือกทั้งหมด3เส้นนะครับเส้นแรกนะครับเป็นเส้นที่คุณตากำลังผูกนี่คือเส้นตัวรอกครับยึดรอกไว้นะครับเส้นนี้จะมีรอกผูกอยู่แล้วก็จะใช้เชือกเส้นที่2คล้องที่รอกสำหรับการประคองท่อนมะพร้าวนะครับไม่ให้หล่นแรงเกินไปแล้วก็เชือกเส้นที่3นั้นจะอยู่บนสุดนะครับสำหรับไว้รั้งยอดนะครับให้ขาดหรือหลุดออกจากการตัดนะครับทำแบบนี้นะครับเป็นนี่ครับอันนี้เชือกเส้นที่3อยู่บนสุดนะครับเส้นรองลงมาเส้นกลางคือเส้นที่2ก็คือเส้นที่เอาไว้สำหรับรับน้ำหนักกับเส้นลอกเส้นสุดท้ายล่างสุดนะครับพอครบทั้ง3เส้นนะครับก็จะเป็นการตัดล่ะครับก็จะใช้กระบวนการอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงระดับความสูงที่ไม่ต้องใช้ลอกนะครับตาแข็งแรงจริงๆครับการตัดนะครับตอนนี้ท่อนที่2นะครับความยาวในการตัดก็ไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปเอาที่ช่วงที่สามารถรอกรับน้ำหนักได้เชือกในการดึงโน้มก็รับน้ำหนักได้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกนิดนึงเป็นเยื่อนะครับสำหรับใช้ในการรับน้ำหนักเหมือนเดิมนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับทีมเชือกด้านล่างก็จะทำการดึงเหมือนเดิมนะครับมี2เส้นนะครับเส้นบนสุดเป็นการดึงยอดให้โน้มหักลงมาเส้นกลางเป็นเส้นที่สำหรับคล้องกับรอกนะครับเพื่อช่วยบรรเทาน้ำหนักในการหล่นนะครับแต่ถ้ายังไม่ขาดหมดก็เหมือนเดิมครับคุณตาก็จะขึ้นไปใช้มีดตัดเยื่อนะครับโอ้อันนี้มาเลยครับก็เป็นท่อนถัดมาแล้วนะครับก็ใช้กระบวนการเหมือนเดิมนะครับ
ันนี้เปลี่ยนให้คุณตาลงไปดึงบ้างนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนทีมช่างก็ต้องผัดเปลี่ยนกันทำงานอันนี้ครับเริ่มสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆครับการทำงานก็ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับเหมือนเดิมครับค่อยๆหย่อนลงไปพอถึงท่อนที่มีความสูงในระดับที่พอทำงานและรับส่งท่อนได้ก็ไม่ต้องใช้รอกช่วยละครับอันนี้ก็ตัดนะครับทีมงานก็จะแบกลงมาเป็นท่อนๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงโคนล่างสุดนะครับการทำงานก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับในการที่จะเคลียร์งานตรงนี้เพราะอากาศร้อนนะครับช่างก็ต้องทำไปพักไปด้วยนี่ครับโคนต้นด้านล่างถือว่าเป็นทีมงานที่มีอาชีพครับมีมืออาชีพครับเป็นมืออาชีพมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงเลยนี่ครับเรียบร้อยครับแล้วก็จัดการทำความสะอาดให้กับเจ้าของบ้านเรียบร้อยนะครับดูแล้วสบายตาโล่งตาแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของกิ่งก้านใบมะพร้าวลูกมะพร้าวหล่นลงในหลังคาบ้านหรือบริเวณบ้านนะครับนี่ต้องขอบคุณทีมงานมากครับสวัสดีครับ